คราวนี้มาลงไปในพื้นที่ของภาคใต้กันนะกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โอ้โหมันรุนแรงมากแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบบ่ายโมงค่ะได้เกิดเหตุคาร์บอมนะคะภายในพื้นที่แฟลตตำรวจถนนสุริยะประดิษฐ์ตรงข้ามกับโรงเรียนนราศิขาลัยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะที่เกิดเหตุนั้นก็พบกลุ่มควันแล้วก็ไฟกำลังลุกไหม้รถที่จอดอยู่ในพื้นที่แฟลตตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระดมรถดับเพลิงเข้าทำการฉีดน้ำสกัดกั้นเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ของแฟลตใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะจึงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปิดกั้นเคลียร์พื้นที่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนหรืออาจจะถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีก่อเหตุซ้ำอีกนะคะพร้อมกับมีการประสาน EOD ด้วยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถจะจับภาพเอาไว้ได้คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่นำรถยนต์กระบะประกอบระเบิดหรือว่าคาร์บอมนำมาจอดเอาไว้บริเวณแฟลตข้าราชการตำรวจนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า10รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยคือร้อยตำรวจเอกสุทธิรักษ์พันธนิยะรองสารวัตรจราจรเมืองนราธิวาสค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะครับและเมื่อหลังเกิดเหตุนะครับนายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกรัฐบาลนะครับก็บอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับทราบการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้เร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุดำเนินการมาตรการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วและได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่เกิดเหตุก็ให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบให้ละเอียดวันจะเกิดอันตรายตามมานะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะครับค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะคะขณะเดียวกันพลตรีประโมทพรมอินรองแม่ทัพภาค4แล้วก็รองผอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดและจะมีการรายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะคะโดยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะพบวัตถุต้องสงสัย2จุดนะคะคือที่หน้าโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสแล้วก็ตลาดบางนาคด้วยนะคะและทางเรื่องของการไปดูแลผู้บาดเจ็บนะครับเมื่อวานรองเลขาธิการสอบต.นะครับก็ลงไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะดำเนินการเรื่องของการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะครับค่ะ